ส่วนศิลปินแห่งชาติวัย63ปีบานเย็นรากแก่นก็อัปเดตชีวิตครอบครัวหลังรีเทิร์นกลับมาอยู่ร่วมบ้านกับอดีตสามีที่เลิกกันไปแล้วกว่า30ปีได้พักใหญ่ว่าราบรื่นดีค่ะเพราะได้มีเพื่อนคุยเพิ่มขึ้นอีกคนและเหนืออื่นใดก็คือความสุขของลูกๆค่ะความสุขของลูกแล้วคุณแม่ก็ไม่รู้ด้วยทีแรกนะก็เห็นคุณพ่อเดินอยู่ในบ้านเอ้าแคนดี้คุณพ่อมาเหรอบอกมาบอกแคนดี้บอกว่าคุณพ่ออาจจะมาอยู่ด้วยแหละเพราะว่าลูกๆเข้ามาในบ้านอยากจะเห็นก็บอกว่าก็ดีมาเป็นเพื่อนกันแต่เราก็ไม่ได้กลับมาอยู่แบบว่าเป็นเหมือนกับว่าเป็นแฟนกันเป็นเพื่อนกันเฉยๆเราก็อยู่กันคนละห้องคุณพ่อก็ยินดีตรงนี้นะคะเพราะว่าเราก็แก่ๆกันแล้วทำเพื่อลูกบ้างและพระอายุมากขึ้นบานเย็นจึงเลิกเดินสายโชว์หมอลำแล้วนะคะแต่ทุกวันนี้ก็ยังคงสร้างสรรค์คำร้องและท่ารำใหม่ๆไว้ให้ลูกศิษย์ลูกหานำไปใช้ทำมาหากินเพื่อสืบสานมรดกของชาติไว้ต่อไปค่ะ